ดีค่ะแพรนะคะยอนเซลแพรมิดาสังเกตได้จากตอนนี้เนี่ยแพรเอาผ้าเช็ดตัวมาคลุมตัวไว้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างในเป็นชุดนอนเนาะเราแต่งหน้าอย่างเดียวยังไม่ได้แต่งตัวเพราะว่าแพรจะให้ผู้ชมเป็นคนเลือกชุดของแพรในวันนี้นะคะแหมคอนเทนต์นี้มันทิ้งตั้งนานแล้วไอ้ตามใจคนดูเนี่ยแต่ว่าแบบแพงไม่ได้ทำสักทีนะคะก็จะเป็นคนล้าหลังนิดนึงเดี๋ยววันนี้ได้เริ่มงามยามดีแพจะมาทำคลิปตามใจคนดู1วันเริ่มจากชุดของแพในวันนี้ก่อนเลยค่ะระวังสีเหลืองนีออนและสีวายนะคะแน่นอนว่าสถานที่และกาลเทศะวันนี้แพอยากใส่ชุดขวามากกว่านะคะทุกคนอันนี้มันจะแบบว่าเวอร์เกินไปก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคนดูจะเลือกอะไรทุกคนผลโหวตออกมาแล้วปรากฏว่าแพจะต้องใส่ชุดนี้ชุดสีเหลืองนีออนนะคะ 72% แล้วก็ชุดสีวาย 28% เราต้องใส่ชุดสีเหลืองนีออนพอใจยังคะทุกคนแหมใครจะกล้าใส่เดินออกจากบ้านเลยทุกคนหมาม้าบอกว่าแบบเสี่ยงมากเลยใส่แบบนี้ออกจากบ้านอ่ะมาดูอย่างต่อมานะคะเราเนี่ยจะต้องเลือกกระเป๋าสีเหลืองหรือว่าใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะกระเป๋าสีเหลืองเนี่ยสวยกว่าถุงผ้าเนี่ยใส่ของได้เยอะกว่าความจริงเนี่ยแพ้ก็อยากจะใช้ถุงผ้านะคะวันนี้มาดูพร้อมกันทันรอดไปแล้ว 100% เลยนะคะให้ใช้ถุงผ้าแปะจากของออกจากบ้านกันเห็นแล้วมาแล้วอย่าคิดว่าไม่เห็นอันอยู่สิวน่ารักคนมาสายนะปล่อยให้เราต้อง12นาทีแล้วพี่แพ้ผมหลอกขึ้นไหมผมลงหลอกขึ้นไหมถามใจเธอดูคอมเมนต์มาเลยเราจะต้องเลือกเมนูอาหารในวันนี้นะคะท้องไม่หิวครับแต่ตาคุยหิวมากตอนนี้เช่นอาหารไทยอาหารเกาหลีผมชอบญี่ปุ่นชิโมจิคือไตอยากได้ญี่ปุ่นสักครั้งใช่ไหมเอาเลยเราเลือกของกินจะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินไม่โหดจังพี่แต่งตัวคนจีนแกปั๊บเลยเนี่ยนี่เห่ามาโดนคนเห่าชี้เห่าเฮ้ยซื้อกล้องใหม่ว่ะพี่มาร์กอะไรวะเฮ้ยมาร์ก7ด้วยนะครับทุกคนรวยมากแล้วเฮ้ยผู้ชายซื้อให้เหรอแม่ซื้อให้อันนี้มาเซียวเพลย์มิดาว้าวว้าวว้าวลงแล้วนะครับอาหารลงแล้วครับผมเย้เฮ้ยในร้านนาลานะครับอาหารไทยนะครับนาลาไทยกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยากให้กินอะไรคะนี่อยากกินญี่ปุ่นแน่เลยใช่อยากได้ญี่ปุ่นใช่แต่เราอยากกินอาหารไทยอ๋อนึกว่าชอบกินเกาหลีไม่ใช่หรอกินบ่อยแล้วไงอาหารกินบ่อยเล่นมากมาลุ้นกันหนึ่งโอ้ยถือสิไหนเปิดดูสิไม่เฮ้ยมันดูงี้ได้หรอไทยจริงๆด้วยอันนี้เศร้าเลยอยากกินอาหารญี่ปุ่นอาหารไทย 100% นะคะอาหารญี่ปุ่น 0% วันนี้คุณแพจะเลี้ยงข้าวผมนะครับแต่ว่าคิวแพจะเลี้ยงช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตไม่แพงเท่าข้าวหรอกเนื้อซอยเนื้ออ๋อสลอยกินข้าวเปล่าได้ร้านมันร้านมันอ่านไหนเรียกสิแล้วมาหมอนมาอย่างเงี้ยเรามากินข้าวเซนทันอาบีเซนทันเอ็มบรัสซี่อะไรนะอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะเมื่อกี้บอกว่าแพ้หน้าแดงเดี๋ยวพี่อ่ะเราไปฟังเลย23ต้องเริ่มแดงแดงอย่างน้อย 3-4 ปีคิดว่า27แล้วนะ7เตรียมแต่งงาน28แล้วนะอีก2ปีก็30แล้ว30ผมจะพอดีด้วยซื้อของทุกคน31มันจะเจ็บมากด้วยรู้ได้ไงว่าเจ็บเรื่องแค่ผมเซียนชอบเพศศึกษาตอนเด็กชอบเรียนเพศศึกษาไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เป็นคนแบบว่าด้อยความรู้ทางด้านนี้ไงใส่ซื่อพี่เสียงนะตอนได้ยินมาตอนแอบไม่คุยอะไรกับเธอวะข้าวซอยอุ้ยเนี่ยใช้มือกินผู้เล่นอีกแล้วนี่หรอน้ำจิ้มใส่นี่ใส่นี่ใส่หมดเลยตะเกียบหรือไม้จิ้มฟันกินด้วยอะไรดีบุลุโมกิกายุกินโดยไม้ชื่อฟันหรือว่าตะเกียบนะคะทุกคนทุกชะตามันถูกกำหนดมาแล้วว่าเราจะต้องโดนอันนี้แน่เลยแน่เลยอ่ะทุกคนฉันไม่มีหนึ่งนายคิดเหมือนฉันคิดไม่มีหนึ่งฉันก็คิดเหมือนกันมีสองมีหนึ่งมีสองเฮ้ยไม่รู้จักหรอเฮ้ยพี่แท้ไม่รู้จักกล้วยหอมจอมซนผมเกิดไม่ทันขอโทษครับพี่แก่แล้วมันไม่ได้หรือว่าเราแก่ไปวะแก่นะของชื่อแท้น่ากินสลับกันเถอะทามากิสมิดาทามากิสมิดาเดทากิมาสให้ดมให้ดมหอมไหมหอมไหมโอ้มีเดียมแฟร์เอามาแล้วค่ะทุกคนน้อยจิ้มฟันจริงๆด้วยน้อย
่อยเส้นนุ่มๆมันเอาไม่ขึ้นหรอวะแล้วไก่อ่ะไม่ยากเลยทุกคนเห็นไหมไม่ยากเดี๋ยวว่าเป็นผู้หญิงมุมมังนะไม่งั้นก็หลับตาไปซะแม่คิดไม่ได้นี่จะบอกว่าเราใช้ไม้จิ้มฟันหั่นไก่สำเร็จแล้วทุกคนมันไม่ได้ยากเลยแค่เราอ่ะมีสัญชาตญาณในการ survival นะคะเอาตัวรอดสามารถใช้ไม้จิ้มฟันกินไก่ได้สงสารสงสารใช่ไหมทำทำไมคลิปนี้ทำทำไมวะถ้าเราเห็นเขาทำเราก็อยากทำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ยากนะลองไหมไม่ได้ยากเลยอร่อยอันไหนอร่อยกว่าผมจะไม่มากินข้าวกับคุณเพลงแล้วมุกกับคุณ It's me ใช่มั้ยคุณสวีดาคุณคิวแท้จะพาเราไปเลี้ยงช็อกโกแลตว้าวเกิดปัญหาใหญ่ในตอนนี้ร้านช็อกโกแลตมันปิดแล้วเราก็หาเฮ้ยอยู่กับคนดังอ่ะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนบอกโอปป้าโอปป้าเต็มไปหมดเลยอยากจะบอกคลิปกูจะคลิปสุดท้ายแล้วเนี่ยหาร้านช็อกโกแลตไม่เจอโอปป้าหารถไม่เจอร้อนเอาเจอแล้วเราได้ช็อกโกแลตละแล้วก็รีวิวไปในช่องคิวแทนแล้วระวังเสื้อเปื้อนอ่ะป้าแล้วเราจะเอายังไงต่อไอ้เจ้าแผ่นนี้ดีทุกคนมันใหญ่มากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดโพยว่ากินให้หมดหรือทิ้งนะคะทุกคนช็อกโกแลตที่ได้มาจากคิวแทนนะคะทุกคนตอนนี้ก็รีวิวเสร็จแล้วเราจะเปิดโพยว่าให้ทำยังไงต่อกันนี้ก็คือกินหรือทิ้งครับผมกินให้หมดหรือทิ้งงั้นก็เดี๋ยวไปดูระหว่างทางกลับบ้านก็ต้องกินครับผม 100% กินเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งคิวแทนกลับบ้านก่อนแล้วกันให้นางกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็สุดท้ายจะเป็นยังไงบ๊ายบายอยู่เราเจออีกช่องนึงค่ะทุกคนติดตามอยู่แปลว่าเรียนต่างประเทศเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็เคยดูเหมือนกันก็กลับมาถึงบ้านแล้วระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยก็แบบโอ้โหทุลักทุเลมากเลยนะทำให้ช็อกโกแลตของเราเนี่ยอ่อนแรงนะมันหักแบบโค้งอย่างนี้แล้วทุกคนแต่ดวงชะตาของมันนั้นจะเป็นอย่างไรเปิดดูโพย IG ของเราเลยค่ะทันทันทันกิน 70% ทิ้ง 30% มาโอ้กินแรกๆมันก็อร่อยแต่คือแบบมันหวานมากๆนะหนึ่งจุดสามหกกิโลกรัมอ่ะกินยังไงให้หมดอ่ะทุกคนแพงเนี่ยกินช็อกโกแลตไม่หมดก็ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าจะถามว่าจะให้แพรทำอะไรแทนดีกว่าเดี๋ยวเราไปเปิดโพลในสตอรี่ IG กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนช็อกโกแลตกินไม่หมดจริงๆอยากจะให้แพรทำอะไรอย่างอื่นแทนบอกมาได้เลยค่ะ15 minutes later หลังจากที่แพรลง IG ไปประมาณ15นาทีมีคนส่งเข้ามาเยอะมากที่เห็นเยอะๆเนี่ยจะมีคนบอกว่าเอาไปทำฟองดูเอาไปละลายเป็นฟองดูแล้วจิ้มกับผลไม้ไหมคะสวยๆก็ไม่รอช้าค่ะก่อนที่จะดึกเกินไปวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปละลายช็อกโกแลตกันเลยดีกว่าฟองดูฟองดูฟองดูทุกคนหรือว่าแพจะใช้ไฟแรงเกินไปทำไมมันออกมาเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นน้ำแต่ว่ามันคนๆอ่ะทำไม่เป็นอะไรเงี้ยทุกคนมันกลิ่นไหม้เริ่มมาแล้วแปลว่าเอาอย่างนี้แหละไม่ต้องรอเหลวก็ได้ก่อนที่มันจะไหม้ไปมากกว่านี้นะคะอารมณ์เหมือนเวลาเรากินไอติมคุกกี้แอนด์ครีมอ่ะร้อนหุ้ยแต่อร่อยอ่ะอร่อยกว่าตอนที่มันเป็นแผ่นอีกทุกคนกระดาดนี่ฟองดูขรุขระนิดหน่อยปรากฏว่าอร่อยเลยน่าจะแบบกินอย่างนี้ตั้งแต่แรกทุกคนเบอร์รี่
อุ้ยสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นการทำคอนเทนต์ตามใจคนดู1วันครั้งแรกของแพรนั่นเองลุ้นชะตากรรมชีวิตตัวเองนะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตไปในทางแบบไหนคนดูจะใจดีกับเราบ้างหรือเปล่านะแต่ก็คือไม่เลยนะคะวันนี้สนุกดีค่ะก็หวังว่าคราวอื่นนะแพรจะกลับมาหาทุกคนด้วยวิดีโอที่สนุกแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แพรด้วยยองซังอีมาเมนชิเมียนชัวร์วันนั้นคุณต้องมาหนีนุ่นโลจูชิกุครับทั้งนั้นวันนี้อันยังสวัสดีค่ะ